แรปเปอร์คู่ต่อไปของทีมแบ็คพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยและนี่คือวิทย์ฟรังกี้กับ G Today คู่สุดท้ายของวันนี้จะเป็นการแบทเทิลระหว่างแรปเปอร์หนุ่มเหนือและแรปเปอร์นักเรียนหมอเรามีความรู้สึกว่าถ้าไหนๆจะมาชนกันแล้วก็เลยคิดเพลงเพลงนี้ที่อยากให้รู้สึกว่าอยากให้ถ่ายทอดออกมาอยากให้แรปในรอบนี้ก็คือเพลงของพี่เบิร์ดเล่าสู่กันฟังนะครับอย่าลืมเล่าสู่กันฟังมีไอเดียไหมว่าเราจะพูดถึงอะไรได้บ้างมันน่าจะสามารถเล่าผ่านมุมมองแบบว่าเราเห็นคนที่บ้านเขาเหนื่อยจากการทำงานหรือเครียดจากเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยเราอยากให้เขาเล่าสู่กันฟังกับเราบ้างอยากให้เขาระบายมันออกมาตรงกับชีวิตเราอยู่ครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ออกไปทำงานยิ่งเป็นยุคที่แบบโควิดระบาดอะไรแบบนี้ครับปัญหามันก็ต้องมากอยู่แล้วกับการที่เก็บไว้คนเดียวก็แบบโดดเดี่ยวครับผมรู้สึกว่าบอกกันได้ผมก็เป็นลูกคนนึงอะไรเงี้ยที่แบบเป็นทั้งลูกทั้งเพื่อนนะในทุกวันที่พ่อฉันปั้นหน้ายิ้มบอกว่าสบายดีมันไม่จำเป็นต้องตั้งท่าคิดว่าเขาเหนื่อยผมถามกินข้าวเย็นกันไม่พอพ่อตอบไม่ดีกำลังคลีนความจริงข้าวเปล่าไข่ดาวหนึ่งจานเพราะยังไม่มีเวลาจะกินโอ้ยเป็นไงบ้างครับสุดยอดอะรอฟังโชว์ที่มันมีความหมายดีๆแล้วก็กินใจประทับใจคนทั้งประเทศเลยแล้วกันสู้ๆครับผมครับเดี๋ยวเรามาทำโชว์นี้ด้วยกันให้ทุกคนที่ดูเนี่ยได้สนุกได้เพลินไปกับโชว์นี้ของเราไปด้วยกันครับฝากดูโชว์ผมด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าพร้อมแล้วไปแบทเทิลกันฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ยิ่งอยากได้ยินทุกเรื่องราวยิ่งนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอพอไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเห็นพ่อเดินเข้าบ้านมาทุกเย็นจนตาชิ้นได้ขอน้ำเปล่าพร้อมกับได้หยิบเอายาพารานำมากินผมถามกินข้าวยันกันไม่พอพ่อตอบไม่ดีกำลังคลีนความจริงข้าวเปล่าไข่ดาวหนึ่งจานพ่อยังไม่มีเวลาจะกินพ่อฟังทีพ่อไหวนะพ่อปล่อยน้ำตาให้ไหลตอนทอดตอนเด็กผมร้องพ่อเคยกอดผมตอนนี้พ่อร้องผมกอดได้ไหมครับพ่อปัญหามันหลายและลอกถ้าเจอแล้วไผ่จะชอบจะป้อบ่ไหวหื้อมองที่ผมจะหูว่าไผ่ฮักป้อน้องฮักป้อในทุกวันที่พ่อฉันปั้นหน้ายิ้มบอกว่าสบายดีมันไม่จำเป็นต้องตั้งท่าคิดว่าเขาเหนื่อยแต่ไม่อยู่กับลูกต้องทำเรื่องล่าต้องทำบอกฉันว่าต้องล่าต้องฝันทั้งที่เศรษฐกิจมันกำลังจะฆ่าพ่อฉันหรือแม้แต่แม่ที่บอกไม่ได้เครียดมากอะไรมันสวนทางกับเสียงร้องไห้ที่ฉันได้ยินจากขั้นบันไดด้วยระยะห่างทางวัยนั่งอยู่ใกล้กันแต่เหมือนอยู่ห่างกันไกลแต่ความทุกข์ไว้ไม่อยากจะฝากกับใครแล้วจะทราบยังไงว่าใจเราเหลือหรือขาดอะไรในวันที่มืดมิดในวันที่โดดเดี่ยวถ้ามีใครสักคนที่คอยรับฟังก็คงจะดีสิในวันที่ร้องไห้วันที่โลกมันใจร้ายพ่อจะยังมีผมอยู่ทั้งคนแต่ไม่เข้าใจที่พ่อเคยบอกว่าได้แต่พ่อเคยอ้างพ่อไม่อยากให้ทราบให้ค้างคามันหนักมันรับมีพันลายทั้งรำเป็นพันพันบาจะเอาผ้าไปซับหากเกิดว่าลูกได้ทราบที่มาของน้ำตาลูกก็อยากตอบแทนและคอยแท้แก่คนที่เคยดูแลอยู่ข้างฉันมาพ่อบอกผมกำเป็นยังก็บอกละใบฟังกันได้ตลอดละอ้อนกระจอกสมัยตะก่อนพร้อมจะดึงพ่อเข้ามากอดหูกอดว่าใจผมอยู่ที่ข้างพ่อพ่อก็อยากคือพ่อได้อุ่นใจมันพ่ออยู่กับปู่ที่บ้านนอกอยากจะเข้าไปกอดเป็นการสื่อสารอวัจนภาษาได้เข้าหากันโดยไม่ต้องพึ่งมนตราความลับคาถาเพราะต่างก็ใช้พลังสุดกันมาทั้งวันมาพักผ่อนกับผมไม่พักพูดคุยกันเพื่อจะกระชับความสัมพันธ์รู้สึกอบอุ่นมาครอบครัวห้อมล้อมฟังปัญหาของคนที่รักหยิบเอาความห่วงใยมาคล้องการปลอบโยนก่อนตอบตกลงแบบเห็นต้องท้องคำว่าถ้ามีปัญหาขอแค่ปรึกษาจะก้าวไปพร้อมกันไม่อยากให้เครียดและอยากให้ฉันได้หลับบนฟูกสบายและพ่อรู้ไหมรู้ไม่อยากได้ตังค์แต่อยากให้อยู่กับลูกนานๆ
บอกออกมาทุกความกังวลที่คอยจะมุ่งทำลายความสุขที่พ่อแม่ขาดหายให้ลูกได้ช่วยบันดาลระบายมันไปผมอยู่ตรงนี้ถ้ายังต้องการอะไรพร้อมจะจับมือแล้วเดินหน้าไม่ว่าเส้นทางอันใดถ้าตัวไกลความห่วงใยจะฝากลมพามันไปให้ในวันที่สู้จนอ่อนล้าไม่รู้จะทำยังไงหันมาทางนี้จะยังมีลูกที่คอยเป็นกำลังใจอยู่ใช่ไหมเธอพอไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังและนี่คือโชว์ของ G to the S Love with Frankie โอ้อันนี้ผมบอกจริงๆนะคู่นี้คือเสมอจริงๆระบบจะเป็นผมจะหนักใจมากเพราะว่าทั้งคู่คือ1มันมีสไตล์ที่ใกล้กัน2ผมไม่ทราบว่าเจออะไรมาแต่มีความเข้าใจเรื่องเหมือนกันหลายๆอย่างของเราเข้ากันครับก็แบบตกใจว่าเฮ้ยมันมีคนที่เข้ากับเราได้ขนาดนี้เลยหรือเปล่าเฮ้ยคุณพระอย่าบอกนะยังไงนะคู่นี้นะเข้ากันได้กันไปหรือเปล่าหรือยังไงสไตล์สไตล์เขาเรียกสไตล์เข้ากันไม่ใช่อย่างนั้นอกอีแป้นจะแตกตกใจเวลาเราทำเพลงกันแล้วแชร์ประสบการณ์ร่วมกันอะไรเงี้ยครับครอบครัวเราเป็นยังไงแชร์ประสบการณ์ชีวิตร่วมกันแล้วก็บอกว่าก็คัดกรองมันออกมาเป็นเนื้อหาพวกนี้ที่เราเขียนกันนะครับเรียกว่าเป็นการช่วยกันทำงานเลยไม่แปลกใจที่จะแล้วก็เลยดูมันเหมือนดูโชว์นึงแล้วมันไม่ได้มาแบทเทิลกันนะครับซึ่งผมว่าเมื่อกี้มันดีมากนะครับขอบคุณมากครับหนักใจหนักใจแทนจริงๆคิดเหมือนพี่ก๊อฟทุกอย่างเลยนะครับว่ามันสูสีกันมากเลยอ่ะเป็นผมก็ให้ใครไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเต็ม10ทั้ง2คนก็ทำได้เต็ม10ทั้ง2คนนะครับพี่ขันครับโชว์ของทั้งคู่เป็นยังไงบ้างครับผมชอบมาดทั้งสองคนมากเลยคือของเขาก็ชัดเจนแต่ G to the S เนี่ยเกิดมาผมไม่เคยเห็นแร็ปเปอร์ร้องทั้งเพลงแล้วนั่งยิ้มไปด้วย ถ้าเมื่อกี้สังเกตใครสังเกตป่ะ เหมือนแบบว่าจำติดหัวเลยอันนี้ก็ขอชมว่าดูมั่นใจมากดูแบบว่าสบายสบายมากนะครับแต่มาดทั้งสองคนดีแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าการแร็ปนี่ก็ดีกันทั้งคู่ทั้งสองคนนะครับก็ขอให้โชคดีทั้งคู่ใครจะผ่านเข้าไปขอบคุณครับขอบคุณครับทีมแบล็คล่ะคะต้อง 2P เป็นยังไงบ้างคู่นี้ครับก็มันมีความเหมือนและมีความแตกต่างอยู่อย่างวิสเขาจะแบบว่าเขาจะมีเล่นแต่ดินามิกหน่อยมีแบบใส่อารมณ์บ้างมีหนักมีเบาแล้วชอบที่เขาใส่ภาษาท้องถิ่นเข้าไปด้วยมันดูน่ารักดีนะครับมันดูเรียลดีอย่างฝั่งนี้ก็อย่างที่พี่ขันว่าคือเขาก็เลือกที่จะเขาเรียกว่าถ่ายทอดอารมณ์เพลงในอารมณ์สบายสบายอารมณ์แบบคุณเป็นยังไงบ้างฝั่งนั้นเป็นยังไงบ้างยิ้มยิ้มสบายสบายก็เป็นเสน่ห์อีกรูปแบบนึงแต่ว่าที่ชอบมากเวลาที่แรปด้วยกันนะครับไม่ค่อยเห็นใครทำนะเหมือนสลับกันแล้วบาร์สุดท้ายร้องด้วยกันอะไรเงี้ยทำหลายครั้งด้วยนะครับในเพลงเมื่อกี้ผมว่าเป็นเทคนิคที่เดี๋ยวขอก๊อปปี้ไปใช้บ้างก็ให้พี่โจตัดสินแล้วกันอย่าเพิ่งโยนฟังปู่ก่อนเพื่อปู่จะแบบว่าเฮ้ยคู่นี้ปู่เห็นอะไรไหมผมเห็นเหมือนโต้งอ่ะมันมีความเหมือนอยู่แล้วก็ยังมีความต่างของตัวเองอ่ะพอผสมกันแล้วมันสวยงามทีนี้ก็ต้องให้เฮียโจ้แล้วแหละทีนี้คนเราเฮียทั้งคู่บอกว่าโอ้โหคู่นี้หนักใจเหลือเกินเฮียแบบว่าเห็นว่าคู่นี้โชว์ของเขาเป็นไงบ้างผมว่ามันถ่ายทอดออกมาได้ดูจริงทั้งคู่มันเลยมีความเหมือนตรงนี้ซึ่งเรื่องอย่างนี้เทคนิคมันนะวัดกันที่เทคนิคก็ไม่ได้วัดกันที่อารมณ์ก็ไม่ได้คือมันเป็นอารมณ์ของเขาจริงๆที่ออกมาแล้วทำให้ทุกคนหนักใจว่ามันจะไปต่อยังไงวันนี้เพราะมันเล่าดีมากเลยอ่ะตอนนี้มีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องเลือกแค่หนึ่งคนเพราะฉะนั้นทีมแบ็กต้องเลือกแล้วครับวิชฟรังกี้หรือ G to the Sคนไหนดีคนไหนดีปรึกษากันได้เลยคนไหนดีครับวิทบรังกี้หรือว่า G to the S คู่นี้หนักใจอ่ะปรึกษากันใหญ่ตัดสินยากจริงๆคู่นี้และผลการตัดสินคือวิสครับผมอันนี้ต้องถามเลยเฮียเพราะว่าเลือกคนตัดสินนานมากทำไมถึงเป็นวิสฟรังกี้ชนะกันตรงไหนคือเอาง่ายๆว่ามันตัดสินยากจนแบบว่าเอ๊ะ
ต้องดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูจากที่เมื่อกี้ดูอารมณ์เพิ่มเติมดูทุกสิ่งดูทุกอย่าง G2DS ไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยนะสุดยอดจริงๆกติกานี้แบบว่าถ้าจะโกรธให้ไปกดทางเวิร์กพอยต์เลยคือไม่รู้จะตัดสินใจยังไงแม่งนานมากอ่ะงั้นตอนนี้เราต้องยินดีกับวิสฟอลังกี้ค่ะยินดีด้วยครับไปสู่รอบ8บ้านหนีไปฝากเชียร์กันต่อรอบ8บ้านด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่เลยครับตอนนี้ค่ะเชื่อว่า G2DS เนี่ยก็ทำผลงานได้ดีแต่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้กับเขาอีกไหมคะคือสิ่งที่อยากจะบอกคือจุดเด่นของคุณมากๆเลยคือการเขียนรามมันเจ๋งมากนะมันไม่ใช่การเขียนแรปธรรมดาซึ่งหลังจากนี้คนคงรอฟังแล้วก็เป็นแฟนคุณเยอะมากๆสู้ต่อไปครับครับผมครับ G2DS ครับมีอะไรจะพูดฝากไปถึงคนดูทางบ้านแล้วก็โค้ดโปรดิวเซอร์ทั้งหลายนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยครับก็รู้สึกว่าวันนี้ได้ทำโชว์ที่มันออกมาดีมากๆโชว์หนึ่งก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากแล้วครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมครับจะไม่หยุดเดินตามเส้นทางที่ตัวเองฝันไว้แน่นอนครับสุดยอดฝากผลงานหน่อยครับก็มีช่อง YouTube ครับชื่อตาม AKA ผมเลยครับ G2DS ครับก็ไปลองฟังสไตล์ไปฟังเพลงของผมกันได้ครับแต่ว่าเรายังมีลุ้นอีกลุ้นนึงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นกันว่าหมวกทองเนี่ยจะเป็นของเราไหมเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับ G2DS การแข่งขันในรอบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้าเราไปพบกับ8บ้านดีต่อช่วงหน้าผู้ชนะทั้ง3คนจะมีเพียง2คนเท่านั้นที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในการแข่งขัน8บ้านหนีต่อ